ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพร้อมกับเพิ่งสระผมมาสดๆร้อนๆเลยนะคะคือนะเตี้ยเพิ่งไปตัดผมมาใหม่ไปเปลี่ยนลุคมาใหม่เลยนะคะแล้วนะเตี้ยไปตัดร้านดังใน TikTok นะแล้วร้านนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลด้วยแล้วอยู่ใกล้บ้านนะเตี้ยมากๆเลยนะทุกคนขับรถแป๊บเดียวถึงเนี่ยอยู่หลังบ้านเนี่ยนี่เดียวเนี่ยแล้วแบบฉันก็จองคิวแล้วก็ไปตัดนะจะบอกเลยว่าตัดสวยมากและยอดวิวใน TikTok คือถล่มทลายทั้งยอดวิวของทางร้านแล้วก็ยอดวิวของTikTok ของนาตี้เองนะคะคลิปนี้นะคะนาตี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการเซตผมง่ายๆนะคะเพราะว่าทรงผมที่มันเป็นแบบทรงผมสไลด์อ่ะถ้าเผื่อว่าไม่เซตผมมันก็จะออกมาไม่สวยมันก็จะออกมาแบบว่าทื่อๆตรงๆธรรมดานะคะไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเซตผมถึงจะได้ทรงผมที่สวยนะก่อนอื่นก็คือเป่าผมให้แห้งก่อนเลยจ้าแล้วคือคราวนี้เนี่ยนาเตี้ยตัดผมหน้ามาด้วยทุกคนมาจะมาบอกด้วยนะคะว่าวิธีสำหรับการเซตหน้ามาหน้าอะไรยังไงนะคะเพราะคนที่ไว้ผมแสกกลางตลอดแล้วมาไว้หน้ามาเนี่ยคือมันจะเซตยากมากเพราะว่ามันจะไม่มาใช่ปะรากผมมันจะไม่มาตามหน้าม้าของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีในการเซตหน้ามาด้วยนะจ๊ะวีผมไปนะคะเป็นผมแสกกลางแบบนี้นะคะก่อนเป่าผมนะตี้จะใช้ออยล์นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผมของเราไม่แห้งนะแล้วก็ช่วยกันความร้อนได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะนะตี้ก็จะบีบประมาณ 3-4 ปั๊มเลยนะคะแต่ว่าจะเน้นใส่แค่ตรงปลายผมเท่านั้นนะคะเป่าผมค่อยๆเป่านะคะใช้ไดขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วก็เป่าลงล่างค่ะเป่าผมแห้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนสังเกตดูนะคนที่ไปตัดผมที่เป็นทรงสไลด์กรอบหน้าหรือว่าวูบคัทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เซตผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบธรรมดาเลยเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้เลยหลายคนก็ไปตัดผมแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบว่าทรงผมมันไม่สวยเหมือนช่างทำอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องเซตผมทุกครั้งนี่คือข้อเสียของการสไลด์ผมนะคะแต่ว่าเวลาเซตออกมาแล้วเนี่ยมันสวยนะนี่คือเป็นทรงผมที่มีหน้ามานะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เซตรีเซตเขาลงมาเนี่ยเขาก็จะไม่ลงมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องไปรีเซตหน้ามาอีกรอบนึงนะนี่คือความลำบากของคนที่มีหน้ามาจริงๆเราก็จะมาหยิบจับนะคะบริเวณหน้ามาของเรานะคะหยิบแค่ตรงหน้ามานะตรงจอนผมไม่ต้องหยิบมานะคะแค่ตรงหน้ามาตรงสั้นๆนะคะมีตรงไหนบ้างก็ลองดูนะคะหยิบมาแค่นี้และเราจะต้องเอาคอปไปรีเซตใหม่ด้วยการสระผมนั่นเองค่ะปะสระผมก็คือเอาน้ำใส่นั่นแหละหรือถ้ามีสเปรย์ที่เป็นน้ำเปล่านะคะสามารถฉีดได้แล้วก็เน้นบริเวณโคนผมตรงนี้นะคะเพื่อให้รากผมเนี่ยมันลงมาอ่ะเดี๋ยวนาตี้ไปทำให้ผมเปียกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่ะไปทำการเอาน้ำใส่ผมมาแล้วนะคะนี่ให้ใช้ไดเป่าผมเป่าทันทีนะคะผมข้างหลังนี้เก็บไปไว้ก่อนนะพยายามเป่าลงแบบนี้นะคะใช้ไดเป่าผมไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็เป่าผมลงแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้ความร้อนที่ร้อนมากนะคะใช้แบบอุ่นๆแล้วก็พยายามจัดให้หน้าม้าเนี่ยมันกระจายออกไม่เป็นกระจุกนะคะนี่พอแห้งแล้วให้เราล็อกด้วยลมเย็นนะคะโอเคอะทุกคนจะสังเกตดูนะคะว่ารากผมหน้าม้ามันมาละเนี่ยเห็นปะว่าถ้าเราไม่เซตนางก็จะออกไปแสกกลางเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปไอเทมที่เราต้องมีนั้นก็คือเครื่องหนีบผมค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ของเรานะคะเป็นเครื่องหนีบผมตรงธรรมดานี่แหละส่วนนาตี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะแบรนด์เลอซาช่านะคะไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่คือหาไม่ได้แล้วอะไม่เห็นหรอกใช้ความร้อนอยู่ที่180นะคะที่180องศานะจ๊ะแล้วเราใช้กิฟต์ติดผมนะคะทำการแบ่งผมนาตี้จะแบ่งทั้งหมด3รอบด้วยกัน3ชั้นนะคะผมสไลด์อะมันจะมีผมที่ยาวที่สุดก็คือตรงบริเวณเขาเรียกอะไรล่ะตรงรากใส่นี่ตรงนี้นะคะเป็นขั้นแรกขั้นที่2ก็คือจะเป็นขั้นตรงกลางนี่ขั้นตรงกลางและขั้นที่3คือขั้นที่สั้นที่สุดคือขั้นสุดท้ายนี้แล้วก็เก็บส่วนนี้นะคะหนีบไว้ก่อนเราจะมาในส่วนของขั้นแรกเราจะเริ่มหนีบจากด้านไหนก่อนก็ได้ซ้ายขวาก็ได้นะคะหยิบช่อมาวิธีการก็คือเราจะหนีบแล้วก็ให้โค้งเข้ามาบริเวณแบบว่ากรอบหน้าของเราแบบนี้นะคะโค้งเข้ามาแบบนี้นะก็หนีบอย่างเงี้ยหนีบเข้ามาแล้วก็หักข้อมือของเราเข้ามาอย่างเงี้ยหนีบแล้วก็หักข้อมือของเราเข้ามาอย่างงี้นะคะปลายผมมันจะโค้งเข้ามาแบบนี้นิดนึงใช้คู่กับหวีด้วยก็ได้นะคะจะได้เป็นสเต็ปแบบนี้นี่ด้านนี้ก็คือทำเหมือนกันเลย
แต่ได้ว่าถ้าใครที่แบบว่าเซตผมไม่เป็นหรือว่าขี้เกียจเซตผมอะค่ะนาที่ไม่แนะนำให้ตัดแบบสไลด์แบบนี้นะคะเพราะว่ามันต้องเซตจริงๆมันถึงจะสวยอะค่ะหรือไม่ก็อาจจะต้องปรึกษาทางร้านเกี่ยวกับเรื่องของการดัดผมนะคะแต่ว่าอันนี้นาที่ก็ไม่เคยดัดเหมือนกันนาที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเซตผมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหยิบมาข้างหลังไม่ต้องห่วงก็คือหยิบมาแล้วก็มาทำข้างหน้าแล้วก็ให้โค้งเข้ามานี่พอทำเสร็จแล้วก็รวบเป็นช่อเดียวจังซี่นี่เห็นปะต่อไปขั้นที่2นะคะปึ๊บเก็บช่อนี้ไว้สุดท้ายขั้นที่2ก็คือทำเหมือนกันเลยแล้วก็จะเริ่มจากตรงข้างหูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นไหมขั้นที่สองอ่ะผมมันจะสั้นมากกว่าขั้นแรกเพราะเดี๋ยวนี้คนฮิตกันมากสไลด์กรอบหน้าเอ้ยวูฟคัตเอ้ยไอตัววูฟคัตเนี่ยยิ่งสไลด์ออกเยอะมากเลยนะจริงๆสไลด์เยอะมากแล้วผมจะดูบางมากนะคะต้องเซตจริงๆนี่เห็นปะเซตเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ช่อต่อไปหักข้อมือของเราแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นจังหวะของมันเลยแต่ค่อยๆพยายามหักนะคะอย่าแบบว่าปุ๊บหักเยอะเลยเพราะหักเยอะเลยผมเรามันจะหักนะค่อยๆหักค่อยๆแบบวืบลงมาเป็นแบบครึ่งวงกลมอะค่ะให้เก็บทุกช่อนะคะเพราะถ้าช่อไหนมันดูตรงมันก็จะเห็นชัดเลยว่ามันลืมช่อนี้หรือเปล่าเห็นปะมาละความโค้งงอของผมก็มาแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะปล่อยลงมาเลยแล้วก็ค่อยๆหยิบเอานะคะส่วนตัวนาที่จะหยิบจากช่อข้างหน้าสุดก่อนแล้วค่อยไล่ไปที่ด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเลยเทคนิคเดิมเทคนิคเดิมแล้วก็ช่อต่อไปข้างกันไปเรื่อยๆแล้วก็ช่อข้างหลังก็เอามาข้างหน้าทรงผมแบบนี้ก็ง่ายกว่าการม้วนหล่อนนะคะแต่ว่าเราต้องฝึกทำเราจะรู้จังหวะแล้วก็ทิศทางของผมเราเองเนาะขั้นที่3นาตี้จะชอบให้มันโค้งมากๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ดูผมหนานะคะโอเคเสร็จละทรงผมเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะมาเซตที่บริเวณหน้ามานะคะหน้ามานาตี้จะลดอุณหภูมิเหลืออยู่ที่170นะคะแล้วก็จะหวีหน้ามาให้อยู่ในจุดที่เราต้องการนะจ๊ะแล้วก็หยิบเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาแค่หน้ามาหนีบนะคะหนีบให้โค้งๆเข้าหน้าเราเหมือนกันผมทุกเส้นก็คือพยายามหนีบให้มันเข้าหน้าของเรานะคะแล้วก็ลองจัดดูว่าเอ๊ะตรงไหนอยากเพิ่มเติมอยากอะไรแบบนี้ก็ลองจัดดูรู้สึกว่ามันยังตรงไปก็ทำได้อีกแล้วก็ลองจัดเซตดูเชเดนเสร็จส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไปมันก็จะดูแตกต่างจากตอนที่ยังไม่เสร็จมากๆเลยเห็นปะมันดูสวยขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์จากตอนที่ไม่ได้เซตเพราะฉะนั้นใครจะทำผมทรงนี้ต้องเซตผมนะคะถ้าไม่อยากเซตหรือว่าเซตไม่เป็นหรือว่าขี้เกียจยังไงเนี่ยก็ไปที่ร้านให้เขาเซตก็ได้นะคะแต่ว่าเซตเถอะจริงๆและนาตี้มีไอเทมอีกอย่างนึงมาป้ายยาด้วยนะคะจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้น้องคนนี้คือตัวช่วยที่จะทำให้ผมของเรานี่ดูพองดูหนานะคะตัวนี้จะเป็นตัวยกโคนผมค่ะนี่เขาจะเป็นตารางแบบนี้นะคะนี่ทุกคนตัวนี้ดีมากยี่ห้อแฮกสันนะคะราคาไม่แพงด้วยอยู่ที่หลักร้อยนะคะนาตี้จะใช้อุณหภูมิที่180องศานะตัวนี้จะช่วยยกโคนผมให้เราดูผมหนาผมพองขึ้นโดยที่ไม่ต้องยีผมเลยคือเลิศมากวิธีการใช้นะคะก็คือเราจะเอาผมด้านนอกเนี่ยขึ้นมานะไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องบางมากถ้าบางมากมันจะเห็นนะคะมันจะเห็นความลับนางฟ้าแบบนี้แล้วเราก็ติดกิ๊บไว้ตรงส่วนที่เราอยากให้มันพองก็คือส่วนเนี้ยเราก็จะเอาผมของเราขึ้นมานะคะตัวนี้เอาขึ้นมาหนาๆได้เลยนะนี่ประมาณหนึ่งเลยและใช้ตัวนี้นะคะหนีบลงไปหนีบขึ้นไปตรงโคนผมนะคะแล้วก็หนีบค้างไว้สักพักหนึ่งค้างไว้แป๊บหนึ่งเขาจะไปทำให้ผมตรงนี้เราเนี่ยมันมีความแบบว่าหยิกหย่องขึ้นนะคะมันก็เลยจะดูหนาขึ้นนี่ผมมันจะหยิกหยิกแบบนี้ฟิลแบบเหมือนไปช็อตผมอะเหมือนช็อตผมอะค่ะแต่นาตี้ว่าตัวนี้มันจะฟูกว่าแล้วเราก็ปล่อยด้านบนลงมาทับเนี่ยดูดิ
คือจะมีความพองขึ้นมีความดูผมหนาขึ้นนะระหว่างวันก็คือไม่ฟีบด้วยนี่คือเป็นไอเทมที่แบบเลิฟมากตอนนี้จริงๆข้างนี้ก็คือทำเหมือนกันเลยเด้อมันเลิศนะแกปล่อยลงมาส่วนตัวนาตี้แค่แบบว่าแค่ขั้นเดียวแค่ช่อเดียวก็พอละก็เพียงพอละผมก็คือหนาแบบยังกระใส่วิกอะเออและเราทำด้านหลังได้ด้วยนะด้านหลังก็คือเอาผมด้านนอกอะขึ้นมาติดกิบไว้แล้วเราก็ทำช่อที่อยู่ด้านในที่ซ่อนไว้นะคะนี่และปล่อยแล้วข้อดีคือหวีได้เลยนะเออโอ้โหผมพองแบบสุดๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับการเซตผมค่ะเอามาฝากนะคะสำหรับวิธีการเซตผมนะคะทรงสไลด์ง่ายๆนะคะง่ายหรือเปล่าลองไปทำกันดูนะคะใครทำไม่เป็นก็ลองฝึกดูละกันนะคะเพราะว่าถ้าทำผมไม่ได้เองเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องแบบเสียตังค์ไปให้ช่างไปให้ร้านเสริมสวยเซตนะคะแล้วก็คนที่จะเซตผมได้เข้ากับเราที่สุดก็คือตัวเราเองเราจะรู้ว่าเราต้องไปในทิศทางไหนทรงผมอะไรยังไงนะคะลองทำดูนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะก็ใครที่อยากจะรู้พิกัดนะคะแบบทรงผมแล้วก็สีผมนะคะนาตี้ทำที่ร้านเบิร์ดเท่านั้นดีไซน์นะคะอยู่ที่อุบลนะดังมากใน TikTok นะคะเดี๋ยวตี้จะขึ้นช่องเขาให้ที่ description นะคะแล้วก็รวมไปถึงพิกัดของเครื่องทำผมต่างๆนะคะโอเคชอบคลิปนี้กดไลค์นะคะพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยบ๊ายบาย